็นทันเต้ต้นไม้กับน้ำจำได้หมูจะมีใครมานัดกับใครพี่พร้าวนัดกับเพื่อนแพะพี่ชื่นจิตนัดกับเพื่อนควายพี่กระป๋ำเป็นกิ้งก่ามีนัดกับกิ้งมีนัดกับนกเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพลินๆนะรู้จักนกเงือกไหมเคยส่องลูกแก้วเจอนกเงือกหรือเปล่ามอมม่ะมัมมูนกเงือกตัวนี้หรือเปล่าเงือก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 นกหรือเงือกมัมมัมมูเธอกำลังนึกถึงนางเงือกแล้วสิโน่โน่โน่กระเป๋าหมายถึงนกเรียกนกชนิดนี้ว่านกเงือกนี่นะนกเงือกที่กระป๋ำพูดถึงคือนกชนิดหนึ่งที่มีจงอยปากแข็งและใหญ่สวยงามนกเงือกมีหลายสายพันธุ์มีชื่อตลกตลกสุดเท่เช่นนกเงือกกระหังนกกระวะหรือกูกีนกแก๊กนกเงือกกรามช้างมัม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 ชื่อตลกจังอะแต่นกเงือกมีดีนะดีตรงที่รักเดียวใจเดียวเป็นไงไม่รู้จักอ่ะก็ถ้านกเงือกมีคู่อยู่กันเป็นพ่อแม่นกแล้วอ่ะก็จะไม่เปลี่ยนใจไปชอบตัวอื่นใหม่ไงกระป๋ำบอกมอมว่านกเงือกมีคู่แล้วและจะออกไข่จะหาโพรงไม้ไปหลบซ่อนทำความสะอาดแล้วตัวผู้ก็จะปิดโพรงไว้ป้องกันอันตรายและเพื่อให้แม่นกออกไข่และพักอบอุ่นในโพรงพ่อนกจะออกหาอาหารในบริเวณใกล้ๆนำมาให้แม่นกทางช่องทางที่เจาะเล็กๆเอาไว้มูนกเงือกนกเงือกนกเงือกเอ้ยนกเงือกกินอะไรเหรอกินหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นผลไม้มะเร็งหนอนเบื่อมัมมูรู้ไหมที่ไหนมีนกเงือกอยู่นะแสดงว่าป่าแถวนั้นอุดมสมบูรณ์เพราะนกเงือกกินผลไม้เก่งกินผลไม้เป็นตั้ง300ชนิดก็เลยเที่ยวเสาะแสวงหาอาหารในวงกว้างและกินแล้วก็ถ่ายเมล็ดผลไม้แล้วเป็นไงอ่ะทำให้ดินดีและมีต้นไม้งอกใหม่จากผลไม้ที่มันกินไงนั่นอะไรอะไรมัมมัมมูพี่ครับนี่มันบ่ายคล้อยจวนจะเย็นอยู่แล้วนะพี่ยังบิดขี้เกียจอยู่อีกอ่ะเออแก๊กจริงดิแก๊กมัมมัมมูคารวะพี่นกเงือกครับเจ้ยตัวอะไรเนี่ยขอเวลาสักแป๊บเล่าถึงมอมว่าเป็นไงมาไงให้พี่นกเงือกฟังและให้ใครๆที่เพิ่งเคยเห็นมอมว่าเขาคือใครย้อนเวลาไปตอนที่มอมยังนั่งบนเมฆทางทิศเหนือมอมนับเป็นสัตว์วิเศษสัตว์วิเศษบนฟ้าต่างมีหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกปู่ของปู่ของปู่มอมรักษาลูกแก้วและบอกให้ดูแลให้ดีพลังลูกแก้วจะควบคุมปริมาณน้ำฝนความชื้นความสะอาดบริสุทธิ์ของน้ำที่ตกจากฟากฟ้าตอนที่อายุครบ600ปีมอมได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างที่พ่อปู่ทำมานั่นคือได้ประจำเมฆส่วนตัวรับดูแลลูกแก้วและต้องออกสำรวจปริมาณฝนที่ตกบนยอดเขาทางทิศเหนือว่าบริสุทธิ์สะอาดสำหรับทุกชีวิตใช้ดื่มกินอาบหรือไม่แต่แล้วด้วยความประมาทมอมลืมลูกแก้วทำให้สัตว์ประหลาดร้ายสวิตสวัสดขโมยไปซ่อนตามหาไปมาสุดท้ายลูกแก้วตกน้ำแม้จะได้คืนมาลูกแก้วก็เสื่อมสภาพจนในที่สุดเสียหายลูกแก้ววิเศษเสียเป็นเหตุให้มอมตกลงจากเมฆมาอยู่แดนลมโชยแห่งนี้แก๊กแก๊กดีแก๊ก
เราได้เพื่อนใหม่ไปเล่นในป่ากันมาสิมาสิมูทำไมต้องไปเล่นในป่าในป่าที่ซึ่งต้นไม้ขึ้นหลายต้นไม่ใช่ 3-4 ต้นไม่ใช่10ต้นแต่เป็นร้อยๆไม่ได้มีใครไปปลูกไว้นะต้นไม้มีหลายต้นและหลายชนิดด้วยและทำไมถึงมีต้นไม้อยู่เต็มไปหมดอย่างนี้ล่ะป่าเกิดขึ้นตรงที่ที่อุดมสมบูรณ์ฮึ อะไรนะครับอุดมสมบูรณ์เอ้ยอุดมสมบูรณ์คือที่ที่มีดินดีอากาศก็ดีน้ำก็มีคือน้ำฝนตกชุ่มชื้นและต้องมีแสงอาทิตย์นั่นคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับต้นไม้ถ้าตรงไหนอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ก็เติบโตมัมมัมมูฮูต้นไม้ตัวโตอย่างนี้จะต้องโตมานานมากสิมัมเห็นจากลูกแก้วนะต้นไม้เขียว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 ในแดนลมโชยเขียว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 เต็มไปหมดนะป่าเขียวอยู่มาเป็นร้อยเป็นพันปีจริงสิมัมอายุ600ขวบเกิดมาก็เห็นต้นไม้แล้วป่าแก่กว่าเราทุกตัวแหละและมีดีหลายหลายอย่างนะป่าเนี่ยบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าป่าให้อะไรเราบ้างป่าให้สิ่งจำเป็นแก่ทุกชีวิตให้ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มเจ็บป่วยก็มีสมุนไพรจากป่าช่วยรักษาการเล่นในที่รื่นรมอากาศปลอดโปร่งก็จำเป็นต่อทุกชีวิตวิ่งเต็มที่เล่นกับลูกยางมันปลิวหมุนติ้วน่ารักทำชิงช้าช่างท้าทายให้โยนตัวสนุกจังหรือเก่งกว่านั้นผมเถาวัลย์เหนียวๆแบบนักกายกรรมหรือเล่นสนุกสร้างสรรค์หันษาด้วยใบไม้ในป่าในป่าเนี่ยลมพัดโชยเมล็ดต้นไม้มาตกลงดินก็เกิดเป็นต้นใหม่อีกทั้งมีผู้ช่วยนกเอ้ยกระรอกเอ้ยกินผลไม้แล้วก็ถ่ายที่นั่นที่นี่เกิดเป็นต้นใหม่ป่าสัตว์ป่าน้ำอากาศแสงอาทิตย์อยู่ร่วมกันหมดเลยกลมกลืนและลงตัวสบายสบายเทียบกับเมฆของมอมแล้วที่ไหนสบายกว่ากันนะเอ้าเอ้าหลับไปแล้วแก๊กใต้ถุนลมโชยอะหยุดพักสักประเดี๋ยวดิคือว่าเหนื่อยและเมื่อยอ่ะและเดี๋ยวและเดี๋ยวแอะแอะและจะกลับมานะ